หายใจเข้าตั้งแต่จุดแรกถึงจุด A นะคะจุด A ถึงจุด B ให้เรากั้นหายใจนะคะแล้วก็ B ถึงจุดสุดท้ายค่ะให้เราสามารถหายใจออกค่ะถ้าคุณทำได้ก็แปลว่าปอดคุณยังแข็งแรงอยู่นะคะระบบเดินหายใจของคุณยังไม่ติดขัดครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้9199ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับวันจันทร์ที่13กันยายนนะครับแต่พี่อัดรายการก็ตอนวันอาทิตย์นะครับก็เลยอยู่ที่หน้าบ้านเพราะว่าเตรียมข้อมูลที่ว่าวันจันทร์ที่13กันยายนช่วงบ่ายนะครับพี่จะต้องไปรายงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภานะครับเกี่ยวกับ เป็นการรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองประจำปี2562นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราต้องมีภารกิจที่จะต้องรายงานต่อวุฒิสภาทุกครั้งนะครับซึ่งนอกจากที่จะต้องรายงานการปฏิบัติงานประจำปี2562แล้วนะครับพี่ก็ได้ทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปรายงานวุฒิสภาด้วยนะครับซึ่งเขาก็ได้เห็นภาพในปัจจุบันว่าจากปี62มาเนี่ยที่เราได้ทำรายงานไปเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราได้ทำอะไรเพิ่มเติมไปมากมายนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของระบบ e-court อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้เขาเห็นว่าเรามีการมุ่งเน้นในการพัฒนาในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้สะดวกทั่วถึงนะครับตรงนี้นะครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโควิด19นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับรายงานนะครับล่าสุดว่ามีบุคลากรของเรานะครับน้องๆของเราติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอีก1รายนะครับเป็นพนักงานธุรการสังกัดกลุ่มสารบบคดีสำนักงานศาลปกครองกลางนะครับก็ลองมาดูไทม์ไลน์ของน้องนะครับว่าเกี่ยวพันกับใครบ้างนะครับซึ่งตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนะครับถึง3กันยายนนะครับน้องก็มาปฏิบัติงานที่กลุ่มสารบบคดีสำนักงานศาลปกครองกลางชั้น6นะครับในลักษณะการปฏิบัติงานนะครับก็จะมีผู้มาติดต่อขอรับเอกสารนะครับซึ่งก็จะเป็นเลขาองคณะต่างๆครับซึ่งก็จะมีการมาติดต่อรายละไม่ถึง5นาทีนะครับแล้วก็มีการติดต่องานกับบุคลากรในกลุ่มเดียวกันนะครับน้องก็จะนำอาหารมารับประทานเองนะครับก็จะมารับประทานอาหารที่โต๊ะอยู่คนเดียวนะครับก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับใครในระหว่างการทานอาหารนะครับก็จะมีลงไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นบ้างเป็นบางวันนะครับในวันที่4กันยายนนะครับก็มาปฏิบัติงานที่กลุ่มสารบบคดีนะครับพอบ่าย2โมงครึ่งก็กลับบ้านนะครับแล้วก็วันที่5กันยายนครับพักอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรท่าอิฐนนทบุรีนะครับซึ่งที่บ้านเนี่ยนะครับก็สมาชิกในบ้านก็ประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณยายนะครับแล้วก็บุตรชายแล้วก็ตัวของน้องเองนะครับในช่วงวันที่6ถึง7กันยายนนะครับน้องก็ work from home อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ก็มีไปตลาดบ้างนะครับวันที่8กันยายนครับก็ work from home อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนเช่นเดียวกันนะครับแต่ในช่วงวันที่8นะครับก็ปรากฏว่าคุณแม่มีอาการไอแบบมีเสมหะนะครับทางคุณพ่อและคุณแม่ของน้องก็จึงได้ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับก็ต่อมาวันที่9นะครับน้องก็ยัง work from home อยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ทราบผลว่าพบเชื้อนะครับแล้วก็ตัวน้องเองพอวันที่10ก็ work from home ที่บ้านไม่ได้ไปไหนแล้วก็แยกตัวกับคุณพ่อคุณแม่นะครับพอมาวันที่11นะครับก็ไปตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR นะครับที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพร้อมกับบุตรชายนะครับตอนนี้น้องเองก็เริ่มมีอาการไม่ค่อยสบายแล้วล่ะนะครับพอมาวันที่12กันยายนจึงทราบผลว่าพบเชื้อนะครับแต่ว่าบุตรชายของน้องไม่พบเชื้อนะครับตอน
ช่วงวันที่12ก็น้องก็มีอาการเจ็บคอนะครับมีน้ำมูกปวดเมื่อยตัวแล้วก็ปวดหัวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นรายล่าสุดของเรานะครับเวลามาปฏิบัติงานโดยปกตินะครับน้องก็จะมาโดยรถส่วนตัวนะครับแล้วก็ระหว่างการปฏิบัติงานก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังอยู่ระหว่างสำรวจผู้มีภาวะเสี่ยงนะครับแล้วก็ทางสำนักงานทรัพย์สินก็ให้แม่บ้านเข้าทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดนะครับโดยเร็วแล้วนะครับส่วนตอนนี้นะครับน้องของเราก็อยู่ระหว่างประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปนะครับก็ตรงนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะติดจากบุคคลในครอบครัวแหละนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่น้องๆของเรานะครับที่มีการติดเชื้อนะครับก็ส่วนมากก็จะมาจากครอบครัวทางนั้นนะครับเพราะว่าในครอบครัวเนี่ยแต่ละคนก็สมาชิกก็ออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็กลับเข้ามาก็อาจจะไม่ค่อยได้ระวังนะครับก็คืออาจจะมีการพูดคุยกันรับประทานอาหารร่วมกันโดยที่ไม่ได้ใส่แมสตรงนี้ก็คือเป็นจุดเสี่ยงของพวกเราจริงๆนะครับนะก็ฝากดูด้วยนะครับนะนอกจากมาตรการที่เราเข้มข้นกันตอนที่มาอยู่ที่ทำงานแล้วนะครับอยู่ที่บ้านพี่ก็ขอย้ำเตือนพวกเรานะครับถ้าเกิดว่าสมาชิกในครอบครัวนะครับมีการออกไปทำงานข้างนอกนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับกับสำหรับสุดท้ายนี้ก็ฝากพวกเรานะครับช่วยกันส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งสาธารณสุขแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับส่งกันมาในรายการนี้นะครับเป็นการส่งสิ่งดีๆให้ผู้คนของเราที่เหนื่อยยากนะครับแล้วก็หาเวลานะครับทำคลิปวิดีโอ1นาทีส่งกำลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านไปโควิดไปด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอให้น้องๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมฉีดเข็มที่2แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตนะครับมาร่วมกันฉีดวัคซีนนะครับเพื่อเราจะได้เปิดของเราทันทีมันเป็นความหวังเดียวของเราแล้วที่เราสามารถเปิดประเทศและดำเนินการต่อไปได้นะคะ
พวกเราเป็นตัวแทนของทั้งประเทศเพื่อที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะพร้อมรับนักท่องเที่ยวนะครับคือมันอาจจะไม่ได้กันไม่ให้ติดอย่างเดียวแต่ว่ามันผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แล้วถ้าเราทุกคนฉีดวัคซีนเราก็มีโอกาสมีความหวังในการที่จะเปิดจังหวัดของเราเพื่อรับนักท่องเที่ยวเข็มที่สองเนี่ยครับมันมีความหมายในระดับบุคคลธรรมดาอย่างผมก็จะได้รับภูมิต้านทานภูมิต้านทานนี้แหละครับจะขยายไปทั้งประเทศจะทำให้พี่น้องทุกคนได้รับภูมิต้านทานทางเศรษฐกิจเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยอยากให้ทั่วประเทศไทยค่อยไล่ไปทีละจังหวัดทำให้ได้หนุนภูเก็ตนะคะเพื่อความแข็งแกร่งของประเทศเราค่ะขอบคุณทีมแพทย์นะครับทีมจิตอาสาทุกคนนะครับพวกเราทุกคนออกมาช่วยกันเพื่อทางรอดของคนภูเก็ตภูเก็ตต้องชนะครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองให้ชุมชนให้จังหวัดและประเทศของเราครับหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทางไกลก็ไม่กลัวแม้บางทีทางนั้นจะมืดมัวอย่างน้อยมือเราจับกันไว้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจุดหมายที่ฝันกันไว้